ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับดีมเวอร์ตอนนี้คุณก็กำลังดูกับเกม Counter Strike 1.6 นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาแคสเกมอะไรยังไงฮะนี่ฮะ 1.6 นะครับวันนี้อ่ะเราก็จะมาโอ้ยเขียนยากที่ว่าสอนลงแมปนะลงแมปเคาน์เตอร์สไตล์ให้มันมากกว่าเดิมฮะแล้วก็มีแต่แมปใหม่ๆแมปที่กวนตีนกว่าเดิมฮะนะรอเราก็จะมาเริ่มเลยนะป่ะก็อย่างน้อยเอ้ยใช่ใครที่เบื่อเคาน์เตอร์สไตล์อย่าเพิ่งเบื่อเด็ดขาดนะเพราะว่าแมปของเคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยยังมีมากกว่านั้นนะที่คุณยังไม่คาดคิดว่าเราจะมาสอนลงกันนะให้มันมากกว่าเดิมอ่ะคุณจะได้รู้สึกว่ามันโอ้สุดยอดพระเจ้านี่ฮะจากเว็บนี้ฮะถ้าคุณจะโหลดนะนี่ฮะผมลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับนี่ฮะมีคนคอมเมนต์เยอะมากฮะนี่ให้คุณโหลดนะให้กดโหลดตรงนี้ฮะนี่ให้กดโหลดตรงนี้นะครับนี่ให้คุณกดโหลดตรงนี้ฮะอย่าไปกดที่อื่นนะแม่งมั่วตรงนี้เท่านั้นฮะตรงนี้ฮะตรงนี้นะก็กดไปเลยฮะให้คุณกดไปปุ๊บนะให้คุณกดไปนะกดไปเลยฮะมันก็มาแล้วนะนี่แล้วให้คุณกดตรงนี้นะนี่ดูฮะมันจะมีลายชื่อแมปด้วยนะนี่ดูแมปเยอะแยะเลยฮะดูดิโอ้โหแมปแม่งโคตรเยอะ5 600 700 800โอ้โห845แมปฮะทั้งหมดโอ้โหนี่ให้คุณกดโหลดตรงนี้เลยโหลดตรงนี้ไอ้เหี้ยเออลบเออฮะให้คุณกดโหลดตรงนี้ฮะโหลดตรงให้คุณกดโหลดตรงนี้นะก็กดไปเลยกดเลยครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมีเดียไฟล์ให้นะปุ๊บกดไปฮะให้คุณกดผมก็ไม่อยากโหลดอีกครับเพราะโหลดอีกแล้วโหลดแล้วฮะพอดูอ่ะนะ มันก็จะขึ้นมีเดียไฟล์ให้ฮะแล้วก็ให้คุณกดโหลดเลยเนอะไม่ต้องกลัวเครื่องไม่พังหรอกระหว่างเนี่ยให้กดโหลดเลยกดตรงนี้นั่นละนี่กดตรงนี้เลยกดเลยฮะนะไม่ต้องกลัวถ้าคุณจะโหลดอ่ะถ้าเครื่องใครมีแอนติไวรัสให้ปิดก่อนนะเพราะว่าไฟล์จะเสียฮะเดี๋ยวไฟล์มันจะมั่วซั่วฮะให้ปิดแอนติไวรัสก่อนนี่ฮะให้ปิดก่อนนะเข้าตรงนี้ทำตามผมนะคุณจะปิดปิดก่อนปิดนะปิดไปสักสิบนาทีก็ได้มาแล้วแต่มึงเถอะสิบนาทีปิดนะให้ปิดก่อนให้ปิดก่อนนะให้คุณปิดอันติไวรัสก่อนแล้วก็กดโหลดได้นะนะเมื่อคุณปิดอันติไวรัสแล้วนะมันก็เมื่อโหลดไปแล้วใช่มั้ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะนี่ๆๆหน้าตานี่ครับหน้าตามันฮะหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้นะได้แบบเคาน์เตอร์แมปฮะใครที่มีตัวเกมเคาน์เตอร์สไตล์ 1.6 อยู่แล้วก็นี่ฮะมันแล้วคุณก็กดลงไปกดนะแล้วมันก็จะให้ลงแมปลงแมปไปที่ไหนฮะแล้วเราไปดูไฟล์เกมกันฮะให้ไปดูไฟล์เกมของคุณนะสมมติใครมีเคาน์เตอร์สไตล์ 1.6 อ่ะนี่ฮะนี่คือไฟล์ของผมนะให้คุณไปดูไฟล์ก่อนนะก่อนที่คุณจะลงแมปนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะให้คุณกดไปนะมันจะอยู่ตรงนี้
อย่าไปลงตรงนี้นะอย่าไปลงตรงวาวนะฮะนี่มันจะมีแมปเหมือนกันนะนี่มันจะมีแมปเหมือนกันแต่เราไม่ลงฮะอันนี้มั่วฮะมันคนละแมปกันอันนั้นมันเป็นแบบเป็นตัวแมปฮะแมปให้เรายืนได้เฉยฮะมันไม่ได้นี่ฮะให้คุณลงตรงนี้ให้คุณกดลงตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้ให้กดตรงนี้ให้คุณกดลงตรงนี้ฮะเท่านั้นกดไปเลยนี่ฮะแมปคุณก็จะมีประมาณนี้ฮะแมปคุณนะแมปคุณก็จะมีประมาณนี้กับเคาน์เตอร์สไตล์นะก็แล้วคราวนี้เราไปเรารู้ใช่ไหมเรารู้ไฟล์แล้วเรารู้ไฟล์แล้วใช่ไหมเรารู้ไฟล์แล้วเราก็ไปกดหาไฟล์เกมเราฮะไฟล์เกมคุณอยู่ไหนก็นี่ไฟล์เกมคุณนะนี่ฮะเราเจอไฟล์เกมเราได้ไหมเคาน์เตอร์สไตล์ 1.6 นะของผมผมตั้งชื่อไว้นี่ฮะแล้วก็หาให้ได้ฮะจนจะเจอแมปฮะนี่ฮะจะเจอแมปมาแมปในนี่นะสไตล์เท่านั้นนะเนี่ย CS สไตล์อะไรเนี่ย C สไตล์เท่านั้นนี่ฮะให้กดเข้าไปก่อนนี่ฮะแมปเท่านั้นนะแมปของเคาน์เตอร์สไตล์กดไปโอเคผมสอนละเอียดแล้วนะก็แมปในเคาน์เตอร์สไตล์เท่านั้นนะ CS สไตล์ถ้าถูกแล้วก็กดไป Installโอ้ยเสียงแหบแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งแต่แดดแดดแต่ระหว่างที่รอเราก็มาวานรูปเล่นกันแต่แดดแดดแต่แดดแต่แดดยี่นี่โคตรเท่หงอโคตรเท่หงอโคตรเท่วาดรูปเล่นนะวาดรูปเล่นรอฮะแม่งเอ้ยวาดเคฮะเอ้ยจึกมีตาด้วยเสร็จแล้วมั้งโหลดเสร็จยังเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วนะมันตอนนี้มันก็โหลดเสร็จแล้วนะครับนะโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เล่นได้เลยฮะก็ตัวเกมคุณอยู่ไหนก็นะผมก็จะเปิดอันนี้ให้ดูขี้เกียจเปิดให้ดูแม่งลกปึ๊บเปิดปึ๊บแล้วคุณเข้าไปเล่นเลยฮะนี่ตัวเกมคุณอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยตัวเกมคุณจะเป็นแบบนี้ให้กดเข้าไปเล่นเลยแล้วคราวนี้คุณก็จะพบกับแมปที่มากมายไก่กองฮะก็ใครที่ชอบก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะผมก็สอนเสร็จแล้วนะครับนะแมปมากมายไก่กองแน่นอนนะในเคาน์เตอร์สตรอยก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เวลามามีเฮ้ยเวลามันมีมากพอแล้วนะก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์เขาด้วยนะขอบคุณเขาด้วยนะครับตื้อดื้อน่าขอบคุณมากนะก็เป็นเว็บที่ดีมากสุดยอดนะก็ทำให้ผมเบื่อจากเบื่อเคาน์เตอร์สไตล์กลายเป็นชอบเคาน์เตอร์สไตล์เลยนะก็จบกันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเล่นกันให้มันเลยนะครับก็สวัสดีครับลาก่อนนะครับ